คุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะพูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะล้มดิวล้มโต๊ะเงื่อนไขที่ได้มีการเจรจาโควต้ากระทรวงเกษตรในรอบแรกกันก่อนหน้านี้นะคะคุณนิพนธ์ยืนยันบอกว่าโควต้าแล้วก็เงื่อนไขของในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจบไปแล้วจบไปตั้งแต่วันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะตอนนี้จะไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการต่อรองอะไรกันอีกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคนในพรรคพลังประชารัฐต้องไปคุยกันเองพร้อมยืนยันนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ต่อสายคุยกับคนในพรรคประชาธิปัตย์ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดแล้วก็จนถึงขณะนี้ตัวเองก็ยังไม่เชื่อว่าพลังประชารัฐจะกล้าล้มดีลที่ตกลงกันเอาไว้จริงนะคะขณะที่นายนราพันธ์แก้วทองซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคเหนือค่ะวันนี้บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของซึ่งพรรคพลังประชารัฐจะต้องไปเคลียร์ปัญหาภายในพรรคกันเองเพราะหากมีการล้มดีลจริงจะเสียผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะที่คุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะสส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ระบุนะคะบอกว่าเงื่อนไขของพรรคที่ร่วมโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยมันมี4ข้อก็คือข้อ1แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย2คือให้รับนโยบายการประกันรายได้สินค้าการเกษตรข้อที่3คือการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่มีการทุจริตถ้าทุจริตเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะถอนตัวทันทีส่วนข้อที่4ค่ะเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะก็คือโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพราะว่าพรรคเองต้องการจะผลักดันราคาสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเพราะฉะนั้นหากพลังประชารัฐจะเอาคืนทั้ง2กระทรวงนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วก็เป็นการมัดมือชกซึ่งที่ประชุมพรรคคงจะไม่ยอมแน่ๆนะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าตอนนี้รายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของประชาธิปัตย์อยู่ในมือของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคหมดเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้จะมีการประชุมคณะยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อพิจารณารายชื่อทั้งหมดโดยในส่วนของพรรคได้3เก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็อีก4รัฐมนตรีช่วยนะคะเบื้องต้นคุณจุรินทร์จะนั่งในตำแหน่งรองนายกค่ะควบคุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.อาจจะเป็นคุณจุติไกรฤกษ์อดีตเลขาหรือไม่ก็จะเป็นคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ส่วนนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจจะนั่งนายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าคุณถาวรเสนเนียมสส.จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในซีกของกปปส.ที่ต้องการจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเหมือนกันต้องหันไปหาตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแทนแต่ก็มีชื่อของคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลงานภาคกลางต้องการที่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ EEC คุณสาธิตน่าจะมีความเหมาะสมนะคะขณะเดียวกันยังมีชื่อของคุณอัศวินวิภูสิริซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นนายทุนของพรรคคนหนึ่งค่ะอาจจะได้นั่งในรัฐมนตรีด้วยเพราะว่ายังมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะขณะนี้เนี่ยเห็นว่ามีการวิ่งเต้นกันอย่างหนักนี่เป็นรายงานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการประชุมพิจารณารายชื่อในวันนี้ถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับสสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันตามข้อบังคับพรรคคาดว่าน่าจะมีการคุยกันนะคะในวันที่11 มิถุนายนนี้ค่ะ